รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show ครับครับผม Today Show ของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องราวซึ่งผมบอกจริงๆเลยอีกไม่กี่วันก็จะมีการรับสมัครและมีการประกวดกันแล้วสำหรับ Miss Thailand World ประจำปี2562ใช่ฮะเราเลยเอาคนปี61ใช่มาดูกันสักนิดนึงว่าความสวยเธอยังเท่าเดิมไหมหรือมากกว่าเดิมใช่แล้วความฉลาดเธอเนี่ยฉลาดอยู่แล้วเธอจะฉลาดไปไหนอีกแน่และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นเลยจะให้ดูด้วยว่าใครก็ตามที่จะเข้าประกวดเนี่ยความสำคัญจริงเลยว่าคุณต้องมีอะไรยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดว่าท่านได้พบกับดิคอลีนและท่านได้ฟังที่เธอพูดหรือสิ่งที่เธอคิดหรือสิ่งที่เธอเจอมาในชีวิตและเธอฟันฝ่ามันมาและเธอต่อสู้มาจนเธอในที่สุดเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่ Miss Thailand World นะครับเป็นรอง Miss World อันดับหนึ่งด้วยใช่ใช่ครับใช่ถูกต้องครับเป็นผู้หญิงคนนี้เก่งผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่น่าสนใจนะเอามาดูกันแล้วเห็นประวัติเห็นชีวิตเธอแล้วก็จะรู้สึกว่าเออถ้าเราจะไปที่ไหนสักที่ตั้งใจจะไปจริงๆมันต้องทำยังไงบ้างใช่ได้แรงบันดาลใจใช่ส่วนในช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองวันนี้เราจะไปเยี่ยมใครคุณเอ้ยหลานใครฮะร้านนี้ชื่อว่าหลานกลมกิ๊กอ๋อเป็นหลานสวัสดิ์นะฮะเขาจะชื่อหลานกลมกิ๊กหลานกลมกิ๊กมันเป็นลูกของคุณซูโม่กิ๊กแต่มันเป็นหลานของแม่คุณกิ๊กโอ้ยแล้วแม่คุณกิ๊กก็ชอบทำอาหารแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นไอ้หลานกลมกิ๊กเลยไม่ทำคนเดียวมาทำกับเปาวลีว่าที่หลานสะใภ้เพราะจริงเอิร์ธเป็นลูกของซูโม่กิ๊กลูกของปากกิ๊กใช่แต่ว่าที่เขาบอกว่าร้านหลานกลมกิ๊กเนี่ยเพราะว่าแม่ของปากกิ๊กเนี่ยชอบทำประวัติเยอะเอาว่าอร่อยอะเอาเนี้ยเอาว่าอร่อยไปเยี่ยมร้านเขาร้านเขาทำตั้งใจนะใหญ่โตเลยนะครับอย่าพลาดเลยค่ะถ้าเกิดท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกับรายการของเราอีกครั้งนึงครับนี่คือรายการToday Showและนี่คือช่วงทอล์คโชว์ครับชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับต้องมีความหวังต้องมีเป้าหมายไหมหลายๆคนก็บอกว่ามีหลายๆคนก็บอกไม่มีไม่ว่าคุณจะมาแบบไหนก็ตามคุณต้องมีชีวิตในปัจจุบันอย่างแน่นอนแต่ว่าชีวิตในอดีตมันจะบอกว่าปัจจุบันคุณเป็นใครเสมอไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีเป้าหมายหรือไม่มีเป้าหมายคุณต้องมีปัจจุบันอยู่อย่างแน่นอนและปัจจุบันมันก็จะกำหนดอนาคตมันจะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆฮะเรื่อยๆไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ตั้งเป้าหรือไม่ตั้งเป้าก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็ตามถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่คุณจะต้องมีชีวิตปัจจุบันอยู่แน่นอนและอดีตมันจะกำหนดปัจจุบันอย่างแน่นอนและปัจจุบันมันจะกำหนดอนาคตอย่างแน่นอนผมมีเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับเป็นเด็กผู้หญิงซึ่งจริงๆแล้วเป็นลูกครึ่งซึ่งหลายครึ่งมากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยจริงๆเป็นคนจีนอเมริกันนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยตัวเธอเองเกิดในอเมริกาเกิดและโตในอเมริกาเลยแต่ที่สำคัญที่สุดเลยพูดไทยชัดมากทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแม่เป็นคนไทยแล้วว่าความเป็นคนไทยที่อยู่ที่นู่นก็คบหากับคนไทยก็ยังพูดภาษาไทยและแม่ยังเห็นความสำคัญตลอดเวลาของคำว่าภาษาไทยพูดกับลูกสอนลูกตลอดเวลาลูกก็เลยพูดภาษาไทยได้ชัดเจนเด็กผู้หญิงคนนี้จะไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าเธอไม่ได้ตำแหน่งนี้มา Miss Thailand World ปี2018และเธอนึกว่าจบตรงนั้นแล้วหรือไม่ไม่ทราบแต่เธอไปประกวด Miss World เธอได้รางวัลมาอีกเธอได้รองอันดับหนึ่งของ Miss World ปี2018เธอสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งและด้วยตัวเธอเองเธอมีแนวคิดอย่างไรเธอทำอย่างไรชีวิตเธอถึงมาในวันนี้ได้สิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอโดดเด่นกับสายตาคนไทยมากๆตอนที่เธอเข้ามาประกวด Miss Thailand World เธอบอกชัดเจนมากว่าน้องเธอเป็นออทิสติกทำไมเธอพูดเช่นนั้นหลายๆคนบอกว่าจะเอาน้องที่เป็นออทิสติกมาเรียกร้องคะแนนหรือเรียกร้องความสนใจเหรอเธอบอกมันเป็นไปไม่ได้ยิ้มด้วยมุมปากเล็กๆแล้วบอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ตัดสินกันว่าน้องใครเป็นอะไรแต่ที่เธออยากจะพูดเพราะเธออยากจะพูดว่าคนที่เป็นออทิสติกไม่ว่าเป็นใครทั่วโลกน่าสงสารน่าที่จะได้รับความเข้าใจและน่าที่จะช่วยเหลือเพราะเขาเป็นคนหนึ่งในสังคมอย่างแน่นอนเธอต้องการสิ่งนั้นมากๆอยากให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งนี้มากๆเธอถึงพูดและพยายามจะพูดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา
วันนี้เรามีโอกาสเชิญเธอมาในรายการนี้ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณนิโคลีนพิชาภาลิมสนุกาศมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2018รองอันดับ1มิสเวิลด์ปี2018ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนั่งค่ะขอบคุณค่ะผมดีใจมากที่คุณมาร่วมรายการกับผมผมยังจำคุณได้ในวันที่คุณมาออกรายการผมตอนที่30คนใช่ไหมใช่30คนแรก30คนแรกนะครับตอนนั้นคุณไม่สวยเท่านี้นะเออจริง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 ตอนนั้นคุณไม่สวยเท่านี้ตอนนี้คุณดูสวยมากเขาว่ากันว่าอะไรที่คนคราวแล้วอ่ะได้มงกุฎแล้วมันจะสวยขึ้นมันก็คงจะจริงอ่ะนะเขาว่าจริงค่ะเขาว่าจริงใช่ไหมเขาว่าจริงเขาว่าจริงว่าจริงชีวิตเปลี่ยนไปไหมคะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเหรอเป็นไงบ้างชีวิตตอนนี้คือช่วงนี้แบบทำงานทุกๆวันเลยแต่รู้สึกว่าไม่เหนื่อยเพราะว่าเราได้ทำงานในสิ่งที่เรารักค่ะได้ทำงานในสิ่งที่เรารักคุณอยากเป็นหรือนางงามเนี่ยอยากค่ะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยคือแม่เป็นคนส่งเข้าประกวดแม่เขาอยากเห็นเราเป็นนางงามใส่ชุดสวยแม่น่ะละอยากที่ตอนแรกๆใช่ตอนแรกๆแต่มันแบบเปลี่ยนแล้วไงเข้าใจแต่ว่าตอนแรกๆที่ว่าน่ะแม่ส่งเข้าประกวดในตอนนั้นละอายุสักเท่าไหร่5 6ขวบ5 6ขวบแสดงแม่ฝันอยากเป็นนางงามเลยใช่แม่จริงๆแล้วแม่เขาเป็นนางงามมาก่อนแม่สวยมากนะเหรอคะแม่สวยมากเลยเหรอคะใช่ค่ะสวยกว่านิโคลเหรอคะมันจะจริงไหมน้องท่านผู้ชมครับแม่นั่งอยู่ตรงนี้นี่เองนะท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วโดยหลักการแล้วจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันต้องมีตั้งหวังใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันต้องคิดว่าชีวิตเราอยากจะเป็นอะไรบ้างวันนี้เรารู้จักชีวิตของเธอว่าเธอเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับนิโคลเขานิโคลเกิดและโตที่ไหนครับที่แคลิฟอร์เนียค่ะที่แคลิฟอร์เนียใช่เกิดที่นั่นโตที่นั่นเลยเกิดที่นั่นโตที่นั่นเลยค่ะเป็นเด็กอเมริกันเลยใช่ค่ะแล้วใครสอนภาษาไทยให้แม่และคุณยายแล้วก็ละครไทยค่ะใช่แม่คุณยายและละครไทยใช่ค่ะแสดงว่าคุณแม่เนี่ยติดละครเมื่อก่อนเรามีร้านวิดีโอค่ะก็จะเป็นทางอเมริกาเขาจะต้องดูแบบดูทางเทปหรือทางซีดีใช่ๆคนไทยใช่ไหมคนไทยใช่ใช่เราก็จะแบบเบิร์นอยู่บนซีดีแล้วก็นี่เขาก็ดูแล้วยายก็ดูอยู่ที่บ้านแล้วแบบทำกับข้าวทำอะไรก็เปิดละครดูอ๋อนี่โคติดละครไหมตอนเล็กๆยายดูอะไรนี่เขาก็ดูหมดเลยดูหมดเลยนางเอกไทยตอนที่นิโคดูจำได้หรือเปล่านะถ้าจำได้ก็บอกจำได้จำไม่ได้ก็ใช่นางเอกไทยสวยไหมสวยค่ะสวยนะสวยเห็นแล้วชอบไหมชอบค่ะหรืออยากเป็นนักแสดงเขาไหมตอนนั้นเห็นหรือเฉยๆผ่านๆไปผ่านๆนะคะคือไม่คิดว่าเราจะได้เข้าวงการอยู่แล้วแต่เพราะว่าแม่จะบอกว่าเออไม่สวยอ๋อเลยยังไม่สวยอ๋อแม่บอกนิโคไม่สวยไม่สวยหรอสวยก็แม่เขาคอมเพลเรากับแอนทอมผสมแล้วก็แบบไม่สวยเท่าอยู่แล้วอ๋อแม่เอาไปเทียบกับแอนทอมผสมใช่นะครับเพราะฉะนั้นนิโคก็เป็นเด็กที่โตที่นั่นใช่ค่ะโตขึ้นที่นั่นแล้วใช้ชีวิตอย่างลูกครึ่งไหมใช้ชีวิตอย่างลูกครึ่งไหมใช่ค่ะเหรอก็ออกนอกบ้านไปโรงเรียนก็จะเป็นเด็กอเมริกันแต่ว่าทุกทีที่เราได้เข้าบ้านเราก็ได้รับเลี้ยงเป็นเด็กไทยเป็นเด็กไทยโดนตีบ้างไหมโดนเหรอเหรอเหรอใครตีอ่ะก็คุณยายคุณยายตีดื้อไหมเราอ่ะนี่เขาว่านี่เขาซนแต่ว่าไม่ดื้ออ๋อซนแต่ว่าไม่ดื้อใช่แล้วไงโดนตีอ่ะไม่รู้ว่าไม่รู้ก็ไม่รู้นะฮะจริงๆแล้วคุณพ่อเนี่ยเป็นลูกครึ่งจีนอเมริกันใช่ค่ะแล้วก็เลิกกับคุณแม่ใช่ใช่ไหมคะใช่ใช่นะแล้วคุณแม่ก็แต่งงานใหม่กับสามีซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นใช่ที่ผมต้องพูดถึงตรงนี้เพราะผมชอบผู้ชายคนนี้มากชอบคุณพ่อเขามากคุณพ่อซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยรักเราไหมรักมากเออทำไมเขาถึงรักเรามากเขาเห็นเราตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าใช่ค่ะเขาเลี้ยงนิโคมาตั้งแต่เล็กเลยเป็นแบบ daddy's little princess เลยค่ะโอ้เหรอใช่ใช่เขา spoil นิโคมากมากเหรอใช่ตามใจฮะท่านผู้ชม spoil คือตามใจมากๆเลยแล้วรักมากเลยนะครับเลี้ยงดูอย่างดีเลยใช่ใครไปส่งไปโรงเรียนคุณพ่อค่ะคุณพ่อใช่คุณพ่อแล้วก็คือเขาเลี้ยงเราเหมือนเราเป็นลูกของเขาเลยอะค่ะซึ่งคือเป็นนิโคล grateful มากๆที่นิโคลได้มี stepdad ที่เขาดูแลเราเหมือนลูกของเขาเองเลยส่งโรงเรียนทุกวันบางทีเขาทำงานใช่ไหมคะแล้วเขามี lunch break แล้วนิโคลก็กำลังจะไปซ้อมต่อพ่อเขาก็ขับมาจากที่ทำงานซื้ออาหารมาให้แล้วก็มาส่งที่โรงเรียนใช่คือดูแลแบบสุดๆแล้วท่านผู้ชม break ตอนเที่ยงก็ยังต้องเอาอาหารกลางวันมาให้เช้าไปส่งเลยแต่นิโคลรู้บ้างหรือเปล่าว่าที่พ่อดีขนาดนั้นอ่ะพ่อแม่เขาไปหลอกพ่อเขาไปต้มพ่อไว้
แม่นิโคนี่ร้ายมากนะท่านผู้ชมครับคือไปต้มพ่อซึ่งจริงๆเขาไปต้มพ่อเธอไว้เขาไปหลอกพ่อเธอไว้ว่าเราเรียกพ่อว่าอะไรแดดดี้แดดดี้แดดดี้เขาไปต้มแดดดี้ว่านี่เธอเลี้ยงดูลูกเนี่ยเธอจะต้องเป็นคนไปรับส่งลูกไปโรงเรียนระหว่างที่นั่งไปเธอจะได้ให้ไอเดียให้ความคิดลูกได้แล้วลูกจะได้ฟังเธอลูกจะได้เชื่อฟังลูกจะได้ข้อคิดที่ดีจากเธอพ่อเหรอโอเคโอเคนี่วิธีการที่แม่เขาหลอกจริง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 แต่คือนี่เขาได้เรียนรู้จากคุณพ่อได้จริงๆใช่ไหมใช่เพราะว่าพ่อเขาสอนให้เราเป็นผู้นำเขาสอนให้เราเป็นลีดเดอร์ที่ดีใช่ไหมแล้วก็พ่อเขาเป็นเหมือนchief chef อยู่ที่ทำงานเขาก็จะสอนให้เราเป็นผู้นำที่ดีแต่ว่าไม่ได้เป็นบอสที่เป็นคนที่บอสซี่เขาเป็นเขาจะบอกว่าต้องสปอร์ตทุกคนในทีมพ่อเป็นเชฟเป็นเชฟใช่โดนหลอกอีก เป็นเชฟอยู่ที่ทำงานแล้วยังไม่พอปกติแล้วคนญี่ปุ่นถ้าเป็นผู้ชายกลับมาบ้านต้องเป็นเจ้าเลยนะท่านผู้ชมต้องกลับมาแล้วสบายเมียบอกว่าแม่นิโคบอกนี่เธอทำอาหารอร่อยมากเธอกลับมาบ้านเธอต้องทำอาหารเธอจะต้องดูแลลูกทุกอย่างให้ลูกกินดีเพราะเธอทำเก่งใช่ไม่ใช่ใช่สเต็กแต่ดีอร่อยมากโอ้พ่อทำหมดเลยแล้วแม่บอกว่าเพราะว่าเมื่อลูกกลับมาฉันจะบีซี่มากฉันจะยุ่งมากฉันจะต้องดูแลลูกฉันจะต้องอย่างงนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเธอจะต้องทำอาหารเธอต้องดูแลบ้านฮะพ่อเชื่อพ่อเป็นคนดีค่ะพ่อน่ารักมากเป็นผู้ชายที่น่ารักมากเลยเพราะนั้นก็เลยมีความอบอุ่นในครอบครัวแล้วต่อมาก็คุณแม่มีลูกอีกคนหนึ่งใช่น้องชายลูกอีกคนน้องชายห่างกันกี่ปี4ปีค่ะ4ปีน้องชายคนนี้เกิดมาเป็นออทิสติกเป็นออทิสติกรู้ตอนทักกี่ขวบรู้ตอน15ตอน15ตอนนี้อายุ16ตอนนี้16อ๋อเพิ่งรู้เพิ่งฟันธงไปค่ะเพิ่งฟันธงท่านผู้ชมฟังดีๆฝรั่งไม่ฟันธงง่ายๆนะครับเขาจะเลี้ยงดูเด็กคนเรื่อยๆเพราะขั้นตอนพวกนี้มันมีเยอะมากเป็นฮิสเวิร์กเป็นออทิสติกเป็นอะไรต่างๆเขาจะมีชื่อเรียกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้เขาเพิ่งฟันธงเมื่ออายุ15ว่าเป็นออทิสติกแน่นอนพอรู้ว่าน้องเป็นออทิสติกรู้สึกยังไงคือแม่ตอนนั้นนี่เขาอยู่เมืองไทยเริ่มมาอยู่เมืองไทยคนเดียวแล้วแม่เขาโทรมาเขาก็บอกว่าเนี่ยโรงเรียนฟันธงแล้วนะว่าน้องเป็นเด็กออทิสติกนี่เขาก็โอเคแล้วแม่เขาก็บอกว่าเราจะทำยังไงอ่ะเราจะต้องเซ็นไหมเพราะว่าถ้าเราเซ็นเนี่ยคือน้องก็ต้องเข้าคลาสออทิสติกเลยแล้วทุกคนก็จะรู้ว่าน้องเป็นเด็กออทิสติกก็จะแปะเลเบลไว้เลยว่าเป็นเด็กออทิสติกนี่เขาก็เลยถามแม่ว่าเป็นออทิสติกแล้วทำไมแล้วยังไงแม่เขาก็กังวลว่าเดี๋ยวจะทำงานยากหางานยากเดี๋ยวอาจจะน้องอาจจะไม่ได้ขับรถน้องอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาซึ่งนี่เขาก็เห็นว่าอาจจะใช่แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับก่อนความจริงเราต้องรู้จักยอมรับก่อนบอกแม่ไปอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วก็นี่เขาก็บอกแม่ว่า we will work it out from here จากจุดนี้เราค่อยหาทางออกหาทางใช่แต่เรายอมรับยอมรับค่ะยอมรับมันง่ายกว่านะใช่ง่ายมันใช้ชีวิตที่เหลือง่ายกว่าการไม่ยอมรับถูกป่ะแล้วเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เราได้เริ่มต้นว่าแบบโอเคถ้าน้องเป็นเด็กออทิสติกเราจะให้น้องเข้าคลาสเราจะให้น้องทำงานเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ซึ่งน้องก็อยู่ได้อยู่ได้แสดงว่าเรารักน้องมากรักมากรักตั้งแต่เด็กเลย ตั้งแต่เด็กหนูชอบแกล้งน้องนั่นน่ะดิ แล้วมาบอกรักน้องมากเป็นพี่ที่ชอบแกล้งน้องมากๆแกล้งแบบรักไงแกล้งแบบรัก เขาบอกว่าคนที่จะแกล้งน้องได้คนเดียวคือเรา ใช่ค่ะคนอื่นห้ามคนอื่นห้ามใครมาแกล้งน้องโดนนี่เป็นจริงๆเพื่อนฝูงที่โรงเรียนอะไรก็ตามถ้าเกิดแกล้งโดนไม่ได้แต่ว่าเธอแกล้งได้คนเดียวใช่เก็บไว้แกล้งเองเก็บไว้แกล้งเองดีมากเป็นพี่ที่ดีมากความมีเหตุผลความเป็นคนที่พูดจะมีเหตุผลแบบนี้หรือเข้าใจโลกแบบนี้อายุเท่าไหร่ในปีนี้20ค่ะ20นะเพิ่ง20เองเนี่ยใครสอนอะคุณแม่ค่ะแม่เป็นคนสอนให้เป็นคน logical มีเหตุผลใช่ค่ะเป็นเด็กที่มีเหตุผลใช่ค่ะคุณแม่แล้วก็คุณยายแต่เขาบอกว่าไม่ชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงเลยไม่ชอบค่ะต้องแต่งตัวเป็นแบบสบาย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 เพราะว่าส่วนมากอะค่ะนิโคก็ไปโรงเรียนแล้วก็ไปซ้อมต่อเลยอยู่ที่โรงเรียนประมาณวันละ10ชั่วโมงอะค่ะซ้อมอะไรซ้อม color guard ที่ควงธงอ๋อควงธง color guard อู้แต่เราควงเก่งมากเลยเนาะขอบคุณเออเราเก่งมากเลยเป็นคนไทยคนแรกเลยนะท่านผู้ชมที่ขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีตรงนั้นแล้วอยู่ข้างหน้าและถือธง Miss World เนี่ยนะนี่เป็นคนไทยคนแรกคนจำเธอได้แต่ตรงนั้นเลยนะคือเราต้องแบบสอนเขาด้วยแล้วก็
แบ่งเวลาของตัวเองเพื่อที่จะไปซ้อมของตัวเองด้วยก็คือเวลาที่คนอื่นเขาไปกินข้าวกันหรือว่าไปเบรกนี่เขาก็ไปอยู่คนเดียวแล้วก็ซ้อมโอ้โหชีวิตนี่มันอยู่ที่การมีระเบียบการเข้าใจตรงนี้จริงๆ self discipline เยอะต้องมีระเบียบกับตัวเองต้องมีชีวิตที่เป็นอย่างนั้นเป็นคนรักสัตว์ไหม love มาก love มาก animals รักมากรักสัตว์ทุกชนิดไหมทุกชนิดค่ะทุกชนิดยกเว้นแบบแมลงอ๋อแมลงไม่เอาแมลงมันไม่ใช่สัตว์อ๋อแมลงเป็นสัตว์มันเป็นสัตว์เหมือนกันแต่มันเป็นแมลงไม่โอเคแมลงไม่เอาแมลงสาบเอาไหม no ไม่เอา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 ไม่ได้นะแบบบางทีเราเดินแบบแต่เราเห็นนะคือแบบนี้เขากีดแล้วก็แบบกระโดดเลยอ่ะโอ้ my god อะไรก็มันอ๋อไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าสัตว์อย่างอื่นได้หมารักไหมรักมากรักมากรักมากขนาดที่ว่าเคยทำเค้กวันเกิดใช่ให้หมาด้วยใช่ค่ะเราแบบเห็นว่าบนอินเทอร์เน็ตเขาแบบฮิตกันนะตอนนี้แบบทำอาหารให้หมาแบบแครอทเค้กอะไรเงี้ยที่แบบปลอดภัยสำหรับสัตว์แล้วก็เลยแบบไปดูรีซิปีมาแล้วไปดูส่วนผสมใช่ๆแล้วก็แบบเห็นว่าแบบเอเปียค่ะที่หมานิโคที่อเมริกาคือเพิ่งไปผ่าตัดแล้วก็แบบวัน the next day ก็คือวันเกิดเขาแล้วก็แบบเอ้ยเราทำเค้กให้ดีกว่าก็จะเป็น peanut butter carrot cake ที่แบบปลอดภัยสำหรับหมาไม่มีช็อกโกแลต peanut butter แล้วก็ใส่แครอทลงไปด้วยแล้วเขากินไหมกินค่ะทำตายแล้วตายแล้วไม่ใช่อ๋อไม่ตายเขายังอยู่อ๋อยังอยู่เรื่องว่ากินแล้วตายเขาอร่อยมากเลยนะเขากินมันมากเลยนะจริงว่ะไม่อยากจะคุยเป็นเด็กที่เป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมนึกออกไหมสำคัญที่สุดเลยจริงๆเด็กทุกคนต้องมีวัยเด็กต้องมีความฝันถูกไหมเด็กๆฝันอยากเป็นอะไรบ้างเอาทีละอย่างแรกสุดอยากเป็นอะไรนักบินอวกาศนี่มันก็เข้ากับที่เธอเล่าว่าเธอเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งหญิงไม่ชอบอะไรนักบินอวกาศใช่ค่ะแต่แม่บอกว่าอย่าเลยยูรู้ไหม astronaut อ่ะ they die in space โอ้แล้วก็แบบแม่บอกว่าอย่าเป็นเลยนักบินอวกาศเพราะว่าเดี๋ยวไปตายในอวกาศดูแม่บอกเลยท่านผู้ชมหัวล้อเด็กก็ตกใจเด็กก็เออนั่นไม่เอาแล้วเปลี่ยนไม่เอาเปลี่ยนเป็นสัตวแพทย์เพราะเรารักสัตว์เออสัตวแพทย์แล้วยังไงอ่ะแม่บอกว่ายูอยากเห็นสัตว์ตายเหรอแล้วก็เออใช่จริงจริงถ้าเราเป็นหมอแบบหมอสัตว์เขาเราก็ต้องเห็นตายไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเปลี่ยนไม่เอาก็ได้เปลี่ยนเป็นอะไรเป็นคนทำพิซซ่าคนทำพิซซ่ามันเกี่ยวกันไหมท่านผู้ชมจากนักบินอวกาศเป็นสัตวแพทย์ฮะเออเป็นคนทำอาหารซะแล้วโอ้แล้วแม่ว่าไงอ่ะแม่ก็บอกว่าไม่ได้เงินมันไม่ดีไม่ดีสักอย่างเลยนะแม่บอกไม่ดีสักอย่างแต่แล้วจริงๆก็ไม่ได้ทำอย่างที่พูดมาเลยสักอย่างไม่เลยค่ะแต่ว่าแม่เนี่ยส่งประกวดท่านผู้ชมตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เริ่มแรกเลยครั้งแรกที่ประกวดอายุเท่าไหร่6ขวบ6ขวบ6ขวบแล้วต่อมากี่ขวบปีถัดมาก็จะ7ขวบ7ขวบ8ขวบ9ขวบ10ขวบตลอดเลยนะท่านผู้ชมชนะบ้างไหมชนะบ้างชนะเยอะอยู่ค่ะอ๋อชนะเยอะอยู่ใช่ค่ะหนูคิดว่าหนูไม่เคยได้ต่ำกว่าที่สองอ่ะเอออุ้ยถ้าไม่เคยได้ต่ำกว่าที่สองก็คือที่หนึ่งที่สองตลอดเลยใช่ค่ะท่านผู้ชมครับในอเมริกาเวลาประกวดจะมีคนประกวดสองคนนะครับมีสองคนก็จะได้ก็จะได้ที่หนึ่งที่สองอยู่ตลอดเพราะว่าวัดไทยอ่ะท่านผู้ชมจะมีสักกี่คนก็มีสองคนอีกคนนึงอ่ะอายุนะครับที่เข้าประกวดประมาณ38นะฮะแล้วประกวดกับเด็กกับท่านผู้ชมไม่อ๋อไม่ใช่เหรอมีแบบ5 up อ๋อ5 up อ๋ออายุ5ขวบมีครั้งแบบ3ขวบแต่วันนั้นมันฝนตกอ๋อประกวดน้อยอ๋อคนประกวดน้อยแล้วก็ไล่ประกวดมาเรื่อยๆแต่ไม่เคยคิดถึงเวทีใหญ่ๆอย่างนี้เลยไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยจนกว่าเราถึงประมาณอายุ15เออแล้วไงได้ประกวด Miss Thai New Year ซึ่งเป็นอีเวนท์ที่ใหญ่มากสำหรับคนไทยใน LA อ่ะค่ะก็แบบแม่ก็บอกว่าลองทำดูไหมแม่เขาก็ไม่ได้แบบบอกว่าลงประกวดนะลงประกวดเขาแค่ถามว่าอยากทำใช่ดิอายุ15แล้วนี่แม่ก็ไม่ค่อยกล้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วดิแม่ก็จะไม่เธอทักทายนะเธอทักแม่ก็ต้องเริ่มถามแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วเราตอบแม่ว่าไงทำก็ได้ทำก็ได้โอเคเราก็นึกว่าเราไม่ชนะหรอกไม่ใช่เหรอเธอไม่ได้ต่ออีกเธอก็โอเคโอเคใช่ใช่ let me think about it yeah I'll think about it เนี่ยขอคิดดูก่อนขอคิดดูก่อนใช่ใช่แต่ลงประกวดลงประกวดก็ไม่นึกว่าจะชนะเพราะเราประกวดกับคนที่อายุ25 20 21 22แล้วเขาสวยไหมเราสวยค่ะใช่ใช่สวยแล้วใครได้ที่หนึ่งอ่ะนิโคนั่นเป็นการจุดประกายใช่เป็นการจุดประกายเลยก็เลยไล่ต่อมาจนกระทั่งท่านผู้ชมฮะแม่นะท่านผู้ชมนิโคเอ้ยเราถ้าจะอยู่เมืองนอกไม่ได้แล้วเราอยู่ LA เองไม่ได้เธอต้องมาเมืองไทยเธอต้องมาประกวด Miss Thailand World เธอต้องมาเก็บตัวเธอต้องมาอยู่ที่นี่ใช่ไม่ใช่ใ
หนูเป็นคนมาเองค่ะจริงเปล่าจริงมาเองเลยเหรอมาเองค่ะบอกแม่ว่าไงบอกแม่ว่าแม่นี่เขาจะไปประกวดที่ประเทศไทยนะอายุเท่าไหร่ตอนนั้นพี่พูด19ค่ะ19บอกแม่แต่เราบอกมาตั้งแต่อายุ16แล้วว่าสองปีไปประกวดเมืองไทยเดี๋ยวเรากลับไปประกวดเมืองไทยอ๋อใช่อยากคืออยากมาแล้วแม่ว่าไงแม่ก็บอกว่าเอาจริงเหรอเหรอเพราะว่า2ปีมันผ่านไปเร็วมากนี่เขา graduate high school เรียนนู่นเรียนนี่แล้วก็ทำงานแล้วอยู่ดีๆวันนึงนี่เขาก็บอกว่าพร้อมละไปเมืองไทยดีกว่าโอ้โหเด็ดมากเลยแล้วมาเมืองไทยมากับใครมาคนเดียวค่ะมาคนเดียวท่านผู้ชมมาเตรียมตัวอยู่ที่เมืองไทยนานเท่าไหร่6เดือน6เดือนคำว่าเตรียมตัวนี่เตรียมจริงท่านผู้ชมเพราะว่าภาษาไทยที่เราฟังว่ามันพูดชัดๆอย่างเงี้ยมาเมืองไทยมันไม่ชัดนะมันต้องพยายามอีกนะถึงจะชัดอย่างนี้นะ6เดือนทำอะไรบ้างไปเรียนค่ะไปเรียนบุคลิกภาพการเดินแล้วก็แบบเรียนหลายๆอย่างค่ะแล้วก็ออกกำลังกายด้วย acting class คิดว่าจะได้ไหมคือคิดไหมว่าจะได้นะตอนนั้นที่นิโคประกวดเวทีนู้นนะคะเราหวังเราต้องแบบนิโคเป็นคนที่แบบตั้งเป้าหมายไว้สูงแบบเราหวังที่หนึ่งแล้วพอไม่ได้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราทำได้มากกว่านี้นะเราทำได้ดีกว่านี้จริงๆแล้วทำไมเขามองไม่เห็นเราก็เลยบอกว่างั้นเราต้องพิสูจน์ว่าเราทำได้เลยมาเมืองไทยเลยมา Miss Thailand World มาแล้วตอนที่เข้าประกวด Miss Thailand เห็นผู้ประกวดคนต่างๆมากมายเข้ามาแล้วเขาสวยไหมสวยค่ะแล้วเราคิดว่าเราจะได้ไหมล่ะตอนแรกๆก็แบบแอบกลัวนิดนึงเพราะว่าเราเห็นว่าคือตอนแรกๆมามันอ้วนมันก็น่าจะแอบกลัวนะใช่ๆอ้วนไหมเล่าอ้วนค่ะโอ้ใช่ก็อยู่อเมริกันมันสวยแล้วนะพอมาเมืองไทยอุ๊ยตายแล้วมาเมืองไทยคือแบบเขาตัวเล็กเขาผอมกันหมดเลยแล้วเขาก็ขาวแล้วเขาก็สวยอุ๊ยตายแล้วทั้งขาวทั้งสวยทั้งผอมใช่แล้วทำไมไม่กลับไป LA ให้มันสิ้นเรื่องสิ้นราวไปเลยเล่าไม่หนูก็บอกว่าทำปรากฏว่านี่เขาก็แบบว่าเออเรามั่นใจเรามากับความมั่นใจแล้วก็มากับความตั้งใจด้วยเราตั้งใจที่จะมาโชว์ว่าศักยภาพของเรามีดีจริงๆเราสามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยได้ดีจริงก็ค่อยๆผ่านเข้ารอบไปเรื่อยๆใช่ค่ะคิดว่าติด30คนคิดแน่นะคิดว่าติดนะติดอยู่แล้ว30คนต้องติดติดพอ30ไปแล้วเหลือกี่คนขึ้นเวทีเขาก็จะคัดเป็น12เออคิดว่าติดไหม12ตอน12คนนะคะเราได้เข้า Fast Track Beauty with a Purpose อ๋อใช่นี่เขาก็เลยว่าเออโอเคงั้น12เราก็ได้แบบได้วางใจแล้วว่าเออเราเข้ารอบ12คนแล้วยังไงก็เข้าอยู่แล้วใช่ได้ Fast Track กับท่านผู้ชมอยู่ดีๆได้เข้าแบบว่าง่ายๆนะ12ก็อยู่หลังเวทีก็หวานไปแล้ว12เราก็แบบโอเค12เซฟแล้วค่ะแต่คือเซฟเซฟอย่างน้อยสบายใจแล้วสบายใจว่าแล้ว12แล้วต้องเหลือกี่คน6คนค่ะน่าติดไหมล่ะ6อ่ะเขาเรียกนิโคเป็นคนสุดท้ายนิโคก็ยืนแบบมือเย็นแบบชายหมดแล้วเอาไหนบอกมั่นใจแล้วมือเย็นชาแล้วไงก็ไปยืนอยู่บนเวทีหลายคนนะอ๋อเหรอมือเย็นเลยมือเย็นค่ะเฮ้ยแบบเข้ารอบ6คนเฮ้ยท่านผู้ชมคนไทยแท้ๆเลยเดี๋ยวนี้พูดเฮ้ยเป็นแล้วมีอย่างที่ไหนมาเฮ้ยจะติดมั้ยเนี่ยจะติดมั้ยเขาเรียกเข้ารอบแล้วก็แบบ yes เข้าไปติด6สบายใจยังสบายใจแล้วแต่ว่าแล้ว6เขาต้องคัดเหลือเท่าไหร่3 3อันนี้คิดว่าติดไหมเรานี่เขาก็แบบเราต้องติดแหละแล้วเขาให้เราเข้า6คนเราก็ต้องเข้า3ไหนทำหน้าติดทำหน้าติดให้ดูนี่หน้าติดหน้าติดฉันต้องติด1ใน3ฉันต้องติด1ใน3เขาก็เรียก3อีกเขาก็เรียก3เขาเรียกเป็นคนที่เท่าไหร่อ่ะเป็นคนแรกเลยค่ะนี่คราวนี้คนแรกโอเคแบบเรียกเป็นคนแรกไม่เรียกเป็นคนแรกตอนที่เดินไปถ้าดูภาพสโลโมชั่นจะเห็นนี้นะเดินมาฉันไปแล้วนะฉันไปแล้วนะคะเอาฉันไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ติด3ในที่สุดก็เป็น Miss Thailand World นะครับหลังจากนั้นก็ไปประกวดที่ Miss World และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมากๆมากๆจริงนะผู้ชมไอการควงธงของเธอคะแนนของเธอสิ่งต่างๆเธอคือถ้าพูดแบบคนไทยนะถ้าผมเป็นกรรมการตัดสินผมก็ให้เธอเป็น Miss World อ่ะพูดกันตรงๆนะแต่ว่าไม่เป็นไรเรานับถือในการตัดสินของเขานับถือนะครับมาจนถึงทุกวันนี้แล้วดีใจไหมดีใจมากค่ะ The. รู้สึกเป็นเกียรติมากที่เราได้รับโอกาสจากคนไทยของเราเนี่ยค่ะที่เขาให้เราไปเป็นตัวแทนแล้วเขาเชื่อมั่นในตัวของเราแล้วก็สปอร์ตเรามาตลอดแล้วก็ยังสปอร์ตถึงทุกวันนี้ที่นิโคทำงานออกสื่อทำนู่นทำนี่คือเราก็มีคนติดตามเราอยู่ตลอดเวลารู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะมาเมืองไทยจริงๆแล้วเห็นคนไทยจริงๆแบบคนไทยจริงๆที่นู่นก็คนไทยจริงนะไม่ใช่ปลอมแต่ว่าอันนี้มันเมืองไทยคนไทยน่ารักไหมน่ารักค่ะจริงเหรอจริงจริงจริงเหรอหนูว่าน่ารักคนไทยหล่อไหมเห็นจากอาก็หล่อค่ะหล่อมีมาจีบเยอะไหมก็
บ้างแต่เราก็แบบทำงานเยอะก็ไม่มีเวลานะไม่ค่อยมีเวลาเจียดเจียดเวลาให้เขาบ้างไหมจริงๆเวลาของนิโคยังไม่มีให้กับตัวเองเลยแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันจะไม่แฟร์ถ้าเราแบบเราไม่ให้เวลาเขาแล้วก็รู้สึกไม่แฟร์ใช่ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังก่อนยังยังมีก็พูดง่ายภาษาชัดๆเลยคือไม่มีแฟนไม่มีแฟนไม่มีแฟนคุณแม่ดีใจมากไหมคุณยายดีใจมากไหมคุณพ่อดีใจมากไหมที่ว่าได้ตำแหน่งดีใจค่ะมากเลยมากมากมากเลยยิ่งคุณพ่อเขาบอกว่าเขาเชียร์กันอยู่ที่บ้านเหรอบ้านส่วนแบบแต่คุณพ่อเริ่มโมโหแล้วนะเธอไม่กลับบ้านเขาบอกเขาไม่ได้กอดเธอเลยเขาบอกเอาลูกสาวเขาไปไหนเป็นปีอ่ะใช่ไม่ใช่อ่ะไม่ได้เจอเป็นปีเลยค่ะเพราะพ่อทำงานทุกวันทำงานเยอะมากเราได้เป็นนางงามจริงแล้วแล้วเราก็พูดถึงน้องที่เป็นออทิสติกคนควรมองหรือควรปฏิบัติต่อคนที่เป็นออทิสติกยังไงบ้างนี่เขาเห็นว่าเราต้องมองเขาเป็นคนธรรมดาค่ะเพราะว่าเขาทำได้หมดทุกอย่างเขาแค่ต้องการโอกาสแล้วก็ความเข้าใจเราให้เวลากับเขาเพราะว่าเขาอาจจะทำได้แต่เขาอาจจะทำได้ช้ากว่าเราในทุกๆวันที่เรามีเวลาค่ะเรามีเวลาทำนู่นทำนี่เราให้เวลาที่เราใช้ทำกับสิ่งที่มันไม่ควรอ่ะเอาเวลาเนี้ยไปให้กับเขาบ้างถึงจะดีถึงจะดีสวยข้างในกับสวยข้างนอกไหนสำคัญกว่ากันสวยข้างในค่ะเพราะว่ามันจะยั่งยืนมากกว่าท่านผู้ชมครับนิโคลพิชภาลิมสนุกาครับBelieve in your passion and show it to the world. Miss Thailand World 2019. และภาพนี้คือภาพที่รายการ Today Show ขอมอบให้กับ Miss Thailand World ปี2018รองอันดับ1 Miss World ปี2018คุณนิโคลีนพิชภาลิมสนุการหลายคนไม่รู้จักเธอจริงๆวันนี้คงจะรู้จักเธอพอสมควรสิ่งที่เธอพูดออกมาความคิดของเธอเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนสาวงามของประเทศไทยสิ่งที่เธออยากจะทำสู่สังคมสิ่งที่เธอพยายามจะบอกว่าความรัก for คือหมายความว่ารักให้กับทุกๆคนมันมีค่าขนาดไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนซึ่งเขาแตกต่างจากเราเขาแตกต่างเท่านั้นนะเขาแค่แตกต่างจากเราเขาแค่ไม่เหมือนเราเท่านั้นเองอย่าเอาความแตกต่างนั้นไปทำร้ายเขาหรือทำให้ตัวเองดูต่ำเราควรให้ใจกับคนทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกันอีกครั้งหนึ่งขอเสียงปรบมือให้กับเธอ Miss Thailand World ปี2018รองอันดับ1 Miss World ปี2018นิโคลีนพิชภาลิมสนุการครับขอบคุณค่ะ